สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสว่างแล้วครับผมจะพามาชมสถานการณ์ล่าสุดในช่วงเช้าวันที่31ตุลาคม64นะครับสำหรับเหตุการณ์รถแบ็คโคโคเบโก้นะครับ2คันที่ติดลมเมื่อคืนเราดูแค่คันหนึ่งนะครับพิกัดก็บ้านโคกสว่างครับตำบลหนองม่วงตำบลตาพยาอำเภอตาพยาครับขออภัยจังหวัดสระแก้วนะครับนี่คือคันที่เข้ามากู้นะครับคันที่3จอดอยู่ตรงนี้ฝนตกเมื่อคืนครับมีน้ำขังเป็นไงพี่เฝ้าทั้งคืนเลยบ่อ้าวบอกทีมงานเพิ่นไปใส่เบิดบ่ผมด้วยกันไปอาบน้ำอาบท่าบ่มึงอยู่ข้างหลังนี่คือคันที่จมคันจมคันแรกใช่ไหมพี่นะครับคันนี้จะมาขุดต่อโยคาครับจมคันแรกแล้วก็เอาคันที่2มาจมเอาคันที่2มาดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแล้วก็ขึ้นได้ทั้งคู่ทีนี้ขาเดินออกมาเนี่ยจมทั้งคู่ครับคันนี้นี่จมรอบ2ก็คือลากมาตั้งแต่นู่นนะครับข้างหลังนู่นเดี๋ยวผมจะพาดูร่องรอยเมื่อคืนนี่ลากกันอยู่ตรงนี้นะครับยุติตอน5ทุ่มยุติภารกิจตอน5ทุ่มพร้อมกับสายฝนนะครับที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักดูสภาพเมื่อคืนมองอาจจะไม่ค่อยเห็นฝากระโปรงถูกถอดออกนะครับฝากระโปรงบี้เลยนะครับฝากระโปรงด้านข้างเนี่ยตรงฝั่งของแบตเตอรี่เป็นดินทรายกะทินะครับด้านล่างทรายดูดตรงนี้กอไผ่ครับทั้งกอเลยเข้าไปอยู่หน้าแท็กแล้วแต่ว่ามันยังขึ้นไม่ได้เมื่อคืนถ้าเกี่ยวกันขึ้นได้นี่ก็ถ้ามายืนบนไม้ไผ่ได้ก็โอกาสที่จะขึ้นฝั่งก็มีสูงนะครับแต่ว่ายังขึ้นไม้ไม่ได้เจอทรายดูดเอาไว้อยู่ลองลอยครับสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเปื้อนเปื้อนพอสมควรใครโทรมาเนาะโอ้โทรมาได้จังหวะพอดีช่างอุ่ยครับผมสวัสดีครับช่างอุ่ยครับครับอ้าวนี่ดูพร้อมกันเลยโอ้ถือว่าโทรมาได้จังหวะพอดีผมกำลังบันทึกวิดีโออยู่นี่คือสภาพคันที่จมอยู่200ช่างอุ้ย200รุ่น10จอดมองนี้มีกอไผ่นี่ตรงนี้นี่มีกอไผ่ซึ่งตอนนี้ยังขึ้นกอไผ่ไม่ได้อ้าวด้านหน้ามันจะเป็นทางออกไปมีบ้านทั้งนี้ใช่มั้ยครับแม่นแล้วมีบ้านทั้ง2ฝั่งต้นไม้ไม่มีถ้าฐานก็น่าจะเป็นคันนี้แหละฐานรถวินจอดครับเอาสรุปจ้างไว้เนาะยังไม่รู้ครับแต่เมื่อคืนผมบอกไปแล้วแหละแกบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเห็นแกบอกว่าจะตอนเช้ามันสว่างเดี๋ยววางแผนกันใหม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปว่างั้นเดี๋ยวคอยดีถ่ายรูปไว้แล้วก็สิส่งให้เจ้าเบิ่ง
มันจังพอสิเห็นชัดแต่ว่าข้างหลังน่ะต้นไม้ใหญ่แต่ว่าดึงถอยดังนี่เบิดบ่ได้แน่นอนหันไปข้างหน้าเนี่ยหันไปข้างหน้าเนี่ยโอ้แค่ตรงกันเนาะตรงกันครับโอเคครับไว้วางใจได้เลยครับผมบอกแกแล้วผมอธิบายการดึงให้แกฟังแล้วเมื่อคืนว่ามันไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเนี่ยฐานก็จะเป็นรถไมโครคันนั้นเนี่ยเขาเมื่อคืนเขาพากันคุยกันอยู่ว่ารถวินเนี่ยจะยืนไม่ได้แต่ผมบอกว่ายืนได้รถวินเขาไม่ดึงไกลเนี่ยเขาจะยืนอยู่แถวๆนี้เนี่ยปุ้งกี้นี่เนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นแกก็เดี๋ยวรอพิจารณาอยู่ยืนไกลมันอันตรายครับสนิงยาวมันอันตรายเท่าตัวสนิงสั้นมันปลอดภัยขึ้นเยอะพี่น้องแฟนเพลงเห็นคลิปเรียกหาแต่รถวินอย่างเดียวเลยเอาลุยเดี๋ยวค่อยสิถ่ายรูปส่งให้เจ้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่างอุ่ยนะครับทีมงานรถวินโทรมาเมื่อคืนโทรไปตอน5 ทุ่มนอนแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรไปให้ดูนะครับก็เลยแกก็อยากจะเห็นบรรยากาศเลยโทรมาดูนะครับนี่ครับบรรยากาศล่าสุดอ่ะแล้วเข้าไปดูข้างหลังค่อนข้างแฉะนะครับนี่เป็นบรรยากาศด้านหลังโอ้โหท้ายนี่จมเลยครับฝั่งซ้ายนี่มิดเลยเอาฝั่งขวานะครับฝั่งขวาของฝั่งถังน้ำมันน่ากลัวมากครับนี่ร่องรอยป่ะไปดูร่องรอยกันพร้อมกับไปดูอีกคันครับรอยจมอยู่ตรงนี้จมแล้วก็ลากกันมาเรื่อยๆครับจนไปอยู่จุดนั้นแล้วครับระยะทางเกือบ20 เมตรนี่พี่ทีมงานสวัสดีครับได้นอนกันหรือยังพี่นิดหน่อยครับนิดหน่อยเครื่องกับฟังติดเครื่องสูบน้ำไว้ทั้งคืนเลยบอกก็ติดดับครับติดดับเปิดรู้ไหมครับเดี๋ยวคนไปนอนอ๋อมันอยู่ในหมู่บ้านด้วยเนาะครับนี่คืออุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับที่ทำงานไม่เต็มที่วันนี้มาร่วมให้กำลังใจทีมงานครับบ่หันไปพัดเป็นหางจุดนี้คือจุดที่จมครั้งแรกนะครับแล้วก็รถแมคโครเนี่ยอยู่ลึกเลยช็อตนี้นี่เสียตินนี่แกมาทันนะครับใครอยากจะดูช็อตที่อยู่หลุมนี้ก็ไปดูที่ช่องเสียตินนะครับคิดดูสิครับลากไปมุดไปเรื่อยเ
ือบ20เมตรอ้าวหันกลับมานี่คือสภาพพื้นที่ครับต้องลอยลอยเดินมานี่ยุบมาตลอดเลยยุบมาตลอดคันเมื่อสักครู่นี่คือคันแรกนะครับคันแรกที่เข้าพื้นที่แล้วก็จมจมก่อนจมก่อนที่จะกู้ขึ้นได้โดยการกู้ของคันนี้ครับผมโอ้โหหนักเหมือนกันครับโอ้เพิ่งเห็นตอนเช้าเช่นเดียวกันกับทุกท่านหลายท่านอาจจะเห็นแล้วผ่านช่องเสียตินแล้วก็ผ่านไลฟ์สดของเสียบอยสองหนุ่มรอจากโพหนึ่งนะครับโอ้โห NK200 ครับสุคันนี้ Super XM มาจมอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็ไม้ไผ่ทั้งกอเหมือนกันนี่ล่องลอยดูล่องลอยสิครับนี่คือร่องรอยคันแรกนะครับเข้ามาขุดต่ออยู่คาครับคือพื้นที่ตรงนี้นี่จะเป็นป่าอยู่คาจะมาขุดต่ออยู่คาครับแต่ว่าเจอหน้าฝนแล้วดินทรายกะทิด้วยลงมาจมตั้งแต่นู่นครับลงจากคอนกรีตมาได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จมแล้วขึ้นได้ครับขึ้นได้ครั้งแรกแล้วก็เดินมาเนี่ยมาจมอยู่ตรงน้ำนี่แหละครับนี่จมอยู่ตรงนี้นี่รอบที่สองตามที่สอบถามนะครับแล้วทีนี้ลอยตรงนี้ครับนี่ร่องลอยตรงนี้นี่คือร่องลอยของรถคันนี้คันนี้นี่เดินเข้ามาช่วยนะครับมาช่วยคันนู้นพอช่วยขึ้นได้ครับพอช่วยขึ้นได้เจ้ารุ่น10ของเราเนี่ยก็จะเดินมานี่ขึ้นมาได้ไปนี่ไปนู่นแล้วครับแล้วก็ไปจมอยู่ตรงนู้นตรงที่ทีมงานกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำนั่นนะครับแล้วก็ลากกันไปจนถึงต้นมะพร้าวนู่นเลยแล้วคันนี้เนี่ยพอลากเขาขึ้นได้เนี่ยคันนี้จมครับตอนที่ลากขึ้นได้เนี่ยช่วยกันขึ้นได้เนี่ยคันแรกเนี่ยเดินไปต่างคนต่างเดินนะครับต่างคนต่างเดินตอนนั้นยังไม่มีใครติดพอคันนี้จมปั๊บคันนู้นหยุดนะครับไปหยุดอยู่ตรงที่ทีมงานกำลังสูบน้ำพอหยุดปั๊บลดลงเลยครับตอนเดินเนี่ยไม่จมนะครับทีมงานตามที่คนขับเขาเล่าให้ฟังตอนเดินไม่จมพอหยุดลดเท่านั้นเองครับจมครับมีน้ำแช่อยู่ก้นห้องเครื่องนะครับภาวนาอย่าให้รถเป็นอะไรนี่แหละครับทำงานหน้าฝนแล้วก็มาเจอแบบนี้นี่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับแต่ว่าเคสนี้ถือว่าหนักเอาเรื่องครับหนัก
เอาเรื่องดูสิครับชอถาวร1คือสภาพพื้นที่เนี่ยไม่น่าจะเดินไปได้ต่อพอดูแล้วนี่อันตรายมากๆตรงนี้จะเป็นสวนมันครับปลูกมันมันจะเป็นเนินสภาพพื้นที่จะเป็นเนินครับลาดชันลงไปนู่นติดหมู่บ้านดูมุมดูองศาก่อนสมมุติว่ารถวินมานะครับรถวินมาใบแท็กมันน่าจะหันมาตรงนี้แหละสมมุติรถวินมานะครับรถวินก็จะมองเห็นต้นไม้ต้นนี้นี่แหละจะได้จุดที่ผูกสลิงน่ากลัวครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสถานการณ์เป็นยังไงต่อผมจะมารายงานให้ชมนะครับตอนนี้ทางฝั่งของเสียตินกับเสียบอยนี่กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนกลับโทร1นะครับ100กว่าโลนะครับระยะทางก็จะมาตอนสายๆนะครับ 2-3 ช่องทางไม่แน่วันนี้อาจจะมีหลายๆท่านนะครับหลายๆช่องมาร่วมเกาะติดสถานการณ์นะครับมาให้กำลังใจมาหาประสบการณ์เป็นกำลังใจครับผมก็กดติดตามไว้ครับทุก1ชั่วโมงครับจะรายงานสถานการณ์ให้ชมอยู่ตลอดนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้เฝ้ารอหน้าจอทุก1ชั่วโมงได้เลยครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ